ผมว่าเรื่องงานวันเกิดคุณทวดเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ปัญหามันอยู่ที่คุณอามานาตีกับคุณอาวิไลลำพามากกว่าคุณทวดขอร้องให้เราตามหาท่านแต่เราจะไปตามหาท่านได้ที่ไหนล่ะอาว่านะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมดีกว่าเพราะการที่คุณอามารตีทำร้ายคุณอากรองแก้วและคุณอารำพาวางยาทวดเอียดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเลยนะแต่ผมว่าที่คุณทวดอยากเจอคงเพราะอยากขออโหสิกรรมจะได้ไม่มีอะไรติดค้างต่อกันอีกนะครับคุณพ่อแต่กันว่านะคะท่านคงอยากทำตามคำสัญญาที่ผู้ใหญ่ของทั้งสองตระกูลเคยให้ไว้ต่อกันในเมื่อรุ่นหลานทำไม่ได้ท่านก็คงอยากให้รุ่นเหลนลงเอยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกพี่ๆเนี่ยเตรียมตัวไว้เถอะค่ะรอนี่คุณอารณพีกับคุณอาเพียงขวัญเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณจักรและก็คุณภูมิคุณอาครับนี่รอจันเลขาของผมเองครับสวัสดีค่ะหนูละออจันหน้าตาสวยคมดีนะคะ เห็นสองหนุ่มเขาเล่าให้อาฟังว่าคุณภูมีแฟนแล้วใช่ไหมเอ้าน ี่คุณชินกรกับคุณเกษราเจ้าของร้านทองที่เราไปเลือกสร้อยของคุณชวิตสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงชายใหญ่สวัสดีคุณป้าระวีลำไพนะครับสวัสดีคุณปูสวัสดีค่ะสวัสดีหนูละอหนูละอคนนี้ใช่ไหมคะที่เป็นเลขาใหม่ของคุณภูคุณภูก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่ว่าไม่มีเรื่องไหนที่คนในจุฑาเทพจะไม่เล่าสู่กันฟังอ่ะก็จริงครับรอนี่คุณป้าระวีรำไพเป็นภรรยาของคุณลุงชายใหญ่ส่วนนี้พี่เพชรหม่อมหลวงอศิระจุฑาเทพเป็นประธานกรรมการบริษัท JT Property Group ส่วนนี้คุณพลอยหม่อมหลวงอนิษฐาจุฑาเทพเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัท JT Property Group สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณเพชรคุณพลอยสวัสดีครับคุณละอผมพันตรีนายแพทย์หม่อมหลวงฉัตรกล้าจุฑาเทพครับนายเคยเจอละอจันทร์ก่อนแล้วหรือว่ามีใครเล่าให้ฟังเนี่ยก็มีแต่คนพูดถึงเลขาคุณภูมินี่ตัวจริงอ่ะเหมือนกับที่เขาเล่าไว้เลยคุณภูมิกับคุณจักรนี่รายละเอียดเป๊ะมากคุณหมอฉัตรเป็นลูกชายคนโตของคุณลุงหมอพุทธิพัฒน์กับคุณป้ากองแก้วมีน้องสาว1คนชื่อคุณปกเกตจุฑาเทพตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ด้านแฟชั่นดีไซน์ที่ฝรั่งเศสครับแนะนำตัวเป็นภาษาเวียงสิกับผมพันเอกวชิระวงศ์สวรรค์ฮักคุณกันที่สุดครับอะไรไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ดังๆหน่อยเร็วๆดังๆหน่อยเร็วกับผมพันเอกวชิระวงศ์สวรรค์ฮักคุณกันที่สุดในโลกครับแจกซองแจกซองคนที่จะพิชิตภารกิจนี้สำเร็จเป็นคนแรกก็คือคุณภู The Ladies Man ปรบมือให้คุณภูด้วยครับทุกคนแล้วจะแต่งเมื่อไหร่คุณภูพวกผมเตรียมตั้งขบวนขันหมากรอแล้วนะนี่ถ้าเกิดว่าไม่รีบเนี่ยระวังคุณละออก็จะเปลี่ยนใจนะใจจริงฉันเนี่ยก็อยากจะแต่งกับละออให้เร็วที่สุดนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องถามละออเขาด้วยว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่อ่ะโอ้ยก็รวบลัดตัดความไปเลยสิคุณภูรีบมั่นรีบแต่งทวดจะได้เห็นเทวพรมกับจุฑาเทพดองกันสักทีหนึ่งใจเย็นๆก่อนนะครับคุณทวดพี่กับลูกน้องออกไปช่วยนักศึกษาที่ออกมาประท้วงแล้วก็พาไปหลบตามบ้านแถวๆนั้นแต่ถ้าชาวบ้านไม่ยอมช่วยเนี่ยพี่ว่าเราคงแย่แน่ๆไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยนะครับตอนนี้พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันทำตามพระราชดำรัสให้หันหน้าเข้าหากันเพื่อแก้ไขปัญหา
ไม่อย่างนั้นประเทศชาติจะล่มจมแล้วมันจะเปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามาบ่อนทำลายได้จริงครับพี่เพชรบ้านเมืองเราบอบช้ำมากถึงเวลาต้องปฏิรูปสักทีว่าเราพักเรื่องการเมืองกันไว้ก่อนดีกว่านะครับแค่นี้ก็เครียดกันมากแล้วคุณฉัตรทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นยังไงบ้างมีคนเจ็บส่งเข้ามาให้รักษาตลอดเลยพวกหมอทหารต้องอยู่เวรเต็มกำลังทุกฝ่ายได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยนะเนี่ยไม่เห็นมีใครได้ประโยชน์อะไรเลยจริงเราคนไทยด้วยกันไม่น่าต้องมาทำร้ายกันเองเลยบางทีพี่ก็รู้สึกเบื่อๆนะหรือว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่พี่จะต้องลาออกแล้วก็มาช่วยงานคุณพ่อสักทีคุณชัดอะไรเนี่ยเล่นเป็นเด็กๆไปได้คุณจักรอ้าวก็เห็นว่ามีแฟนเป็นเด็กก็นึกว่าจะชอบเล่นแบบเด็กๆไงนี่อย่าไปเชื่อคุณภูเขานะคุณจักรอ้าวนี่คุณฉัตรคิดว่าผมโกหกนั่นแหละครับสวัสดีครับพี่เพชรว่ายังไงจำเลยมีอะไรจะแก้ต่างก็ว่ามานี่พี่เพชรก็เป็นกับเขาด้วยคุณสรุตคุณสรุตคงจะไม่เชื่อคุณภูเหมือนคนอื่นเขานะครับน้องจบม.6เองนะไปหลอกเด็กอีท่าไหนคุณฉัตรคุณสรุตพี่เพชรคุณสรุตเรามาแข่งหาแฟนเด็กกันดีกว่ามันสดชื่นดีเนาะ ไม่เล่นด้วยจ่อยเลย นี่สิแชมเปี้ยนของเราแชมเปี้ยนอะไรล่ะผมไปเยี่ยมทุนอ่อนก่อนนะครับเฮ้ยเขินม้วนเลยพี่ชายเราอะแบบนี้แสดงว่ามันต้องจริงแน่ๆเลยคุณภูคุณชัดที่ประชุมญาติว่าไงทุกคนอยากให้คุณเกศลาออกปกติคุณพ่อไม่เคยห้ามคุณเกศเรื่องงานแต่คราวนี้ออกปากขอเองเลยแต่จะว่าไปคุณอารดาเธอก็ไม่เกี่ยวนะถึงจะไม่เกี่ยวแต่เรื่องมันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณเกศไปทำงานก็ต้องรู้สึกกระอักกระอ่วนใจอยู่ดีแหละจริงครับอย่าลืมว่าคุณเกศเป็นคนให้ปากคำเล่นงานลูกชายเขาจะต้องหนีหัวซุกหัวซุนอย่างนี้ไปทำงานด้วยกันเขาจะมองหน้ากันติดหรอคุณเกศเคารพคุณอารดาเหมือนญาติผู้ใหญ่คนนึงก็เลยเห็นใจไม่อยากทิ้งมาตอนนี้คุณชาติเห็นใจมันเป็นเรื่องดีนะแต่ก็ต้องห่วงความปลอดภัยของตัวเองด้วยคดีนี้มันพัวพันกับยาเสพติดเลยนะจริงของพี่เพชรตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้อาจจะย้อนกลับมาแก้แค้นคุณเกศเมื่อไหร่ก็ได้ผมได้ยินคุณพ่อถามเพื่อนในกรมตำรวจเขาบอกว่าขบวนการขายยานี้โยงใหญ่ข้ามชาติเลยนะครับตัวการใหญ่อาจจะเป็นพวกของจางเฉินที่ทางการกำลังตามล่าตัวอยู่ก็ได้ฟื้นขึ้นมาก็มองหาสาวทันทีเลยนะแสดงว่าดีขึ้นเยอะแล้วกำลังใจให้เขาฟื้นล่ะใช่ไหมน้องเขยไทยปลอดภัยดีใช่ไหมค่ะสองพี่น้องปลอดภัยดีตอนนี้กลับบ้านไปแล้วค่ะแหมคุณชาติหรือว่าคุณชาติจะให้พวกเราเนี่ยไปรับตัวถึงมันเลยไหมล่ะครับเห็นหน้าน้องเขาเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการรักษาตัวให้หายไวๆไงครับไม่ต้องหรอกครับจะเห็นหน้าพี่น้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ก็มีกำลังใจเต็มร้อยโอ้โหปากหวานแบบนี้นี่เองเด็กเขาถึงรักถึงหลงนะแล้วหนูขวัญได้มาเยี่ยมบ้างไหมจ๊ะน้องขวัญคงไม่กล้าหรอกครับเขาคงรู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นต้นเหตุทำให้คุณฉัตรต้องเจ็บหนักขนาดนี้
วดอ่อนจะเรียกทำไมเดี๋ยวทวดอ่อนมาหรอกมาแล้วคุณทวดครับเออนั่งก่อนไหมครับไม่ต้องว่าแล้วเชื่อว่าต้องมาอยู่กันที่นี่คุณทวดมีอะไรหรอครับพรุ่งนี้ทวดจะให้คุณจักรพาเด็กสองคนนั่นไปฝากเข้าเรียนหน่อยทวดโทรศัพท์คุยกับครูโตเขาละให้เรียนที่เดียวกับพวกเราเนี่ยแหละน่าจะดีนะขอบคุณมากครับที่เมตตาเด็กๆแต่ทวดยังไม่ได้หายโกรธง่ายๆหรอกนะคุณจักรครับคุณทวดพาเด็กๆน่ะไปซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่ไปสมัครเรียนหน่อยสิได้ครับไปละถ้าตามจากจดหมายไม่ได้เนี่ยแล้วจะให้ตามจากอะไรผมให้คนในบ้านจับตาดูอยู่เผื่อมีจดหมายมาอีกเราจะได้ตัวคนส่งก็น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้เราสภาพจิตใจของทวดอ่อนเป็นยังไงบ้างคุณชัดจากที่คุยกับพยาบาลตอนอยู่คนเดียวก็จะมีอาการเหม่อลอยบางครั้งก็แอบน้ำตาไหลแต่ท่านจะไม่แสดงอาการพวกนี้ออกมาให้เราเห็นนอกจากจะเห็นจดหมายนั่นถ้างั้นพวกเราคงต้องหมั่นหาเวลาไปหาทวดอ่อนกันบ้างแล้วล่ะพี่ว่าคุณจักรเป็นเอามากแล้วล่ะนั่นสิเป็นผมก็หนักใจเหมือนกันน่ะอยู่ดีๆก็โดนจับมั่นและยิ่งคุณจักรเนี่ยเขาห่วงความโสดไว้สาวๆกรีซะด้วยสิอยู่ๆจะให้มาปิดตำนานคาสโนว่าง่ายๆแบบนี้ได้ไงผมว่าถึงเวลาห้าลิงต้องระดมสมองแก้ไขปัญหาแล้วล่ะไปตามคุณจักรมาสิไปตามที่ไหนอ่ะผมได้ยินหมดแล้วอ้าวคุณจักรมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตกใจหมดเลยปกติหนูจะติดกับดักเสือแต่นี่น่ะเป็นเสือที่ติดกับดักหนูนะถ้าจีบก็พูดมาแมนๆครับน้องเฮ้ยจีบเปล่าอ่ะตอบว่าไงจีบไหมยังไงจีบใช่ไหมว่ายังไงว่าไงว่าเนี่ยคืออะไรเหรอคุณจักรก็ชอบแหละโอ้ยแค่นั้นแค่นั้นอะโอ้นี่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยสาวไม่ยอมคุยกับคุณจักรก็เล่นพาเขาไปเที่ยวจนมีเขาเป็นมือที่สามสาวก็เลยงอนไม่ยอมคุยด้วยเป็นแค่คนคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจว่าความรักมันเป็นเช่นไรใช้ชีวิตคนเดียวเปลี่ยวเหงาทุกวันได้แต่ฝันว่าจะมีใครสักคนเข้ามาทำให้ฉันรู้ว่าคำตอบที่ตามหามานานก็เพิ่งเข้าใจว่ารักนั้นเป็นเช่นไรเธอเหมือนกุญแจที่เปิดหัวใจให้ฉันเข้าใจความหมายของคำว่ารักหมดคำถามทำไมคนต้องรักกันเมื่อฉันมีเธอจึงได้เข้าใจก็เพิ่งเข้าใจเธอคือคำตอบสุดท้ายของความรักอ้าวเฮ้ยขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอต้อนรับคุณจักรเข้าสู่สมาคมคนกำลังจะมีครอบครัวอย่างไม่เป็นทางการมีความรักมันก็ดีแบบนี้นะครับแต่ว่ายังมีอยู่อีก2คนนะที่ยังไม่ยอมมีสองคนที่แก่ที่สุดเลยใช่ไหมครับไม่ต้องมาชนไม่รีบหน่อยแล้วครับพี่ๆหรือว่าจะต้องรอหาสาวเทวพรหมมาเพื่อเอาใจทวดอ่อนไอเดียดีพอเธอดองไว้3คนก็น่าจะพอแล้วมั้งแต่คนที่เป็นข่าวกับพี่เพชรก็เทวพรหมนะสายตรงเลยเออใช่พี่เพชรน้องลิสาไงคนนี้สายตรงสุดๆเลยนะอย่างที่คุณสรุปว่านั่นแหละพี่ว่าเรื่องจับคู่ของทั้งสองตระกูลอะไรเนี่ยต้องพอได้แล้วพอลึกเขินพี่เพชรเอาดี
คุณสรุธเราอยู่ทีมเดียวกันนะเหลือกันอยู่2คนเนี่ย มาเอาละครับแขกท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายผมขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าในที่สุดหม่อมหลวงพุทธเนตรจะมีภรรยาอย่างเป็นทางการแล้วครับผมและขอเสียงปรบมือนะครับผมให้กับสุภาพบุรุษจุฑาเทพคนแรกที่ลบล้างคำสาประหว่างจุฑาเทพและเทวพรหมครับไม่ได้ล้างแค่หนึ่งนะครับแต่เราได้มาถึง3เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายไม่ได้โกหกแล้วพี่เพชรล่ะครับสนใจลบล้างคำสาปไหมครับชลิษาด้วยเอาไหมเอาไหมยังไงคุณเพชรสนใจไหมครับแต่วันนั้นเนี่ยพี่เพชรพาคุณฟ้าเข้าวังเลยด้วยฮะเคยมีแบบนี้ที่ไหนอ่ะแล้วก็เจอผมกับละอแต่ที่สำคัญนะคือคุณฟ้าเนี่ยได้รับของว่างกับทวดอ่อนอีกด้วยโหไม่ธรรมดาแต่ว่าอยู่ดีๆเมื่อบ่ายพี่เพชรก็โทรมาปรึกษาว่าจะให้คุณฟ้าเนี่ยย้ายมาทำ PR ที่ห้างซะงั้นน่ะถ้าเป็นคุณจักรเนี่ยผมคงเดาว่าเบื่อใจเย็นครับใจเย็นแต่นี่เป็นพี่เพชรกว่าจะมีผู้หญิงแต่ละคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยผมว่ายากแล้วเล่นผักใสแบบเนี้ยมันแปลกๆนะไม่แปลกหรอกก็วันนั้นที่คุณภูเรียกรวมตัวเพื่อปรึกษาเรื่องงานแต่งคุณภูมิก็ได้โอกาสเจอคุณฟ้าแล้วเขาดูสนใจมากๆเลยนะมากแค่ไหนพาไปวัดที่อยุธยาไปรับไปส่งทุกครั้งที่อยู่ในกรุงเทพยังก็ชัดเจนธราธรโมเดลชัดๆเลย คุณภูมิจริงจังกับคนนี้จริงเหรอคุณภูมิจริงจังไหมอันนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยคือพี่เพชรจริงจังชัวร์นี่ชนแก้วนมตอน7ขวบพอเข้าใจได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมั้งดื่มนมก็ดีนะดีต่อสุขภาพและยังดีต่อสติอีกด้วยแล้วคุณฟ้าเขาก็รักพี่เพชรนะครับพี่บอกความรู้สึกของพี่กับเขาไปหมดแล้วแล้วเขาปฏิเสธพี่มาแล้วด้วยเฮ้ยพี่เพชรทำไมเป็นงั้นนะครับไม่รู้เขาบอกว่าเขารู้สึกกับพี่เหมือนพี่ชายถ้าคืนพี่ตื้อต่อไปอีกเนี่ยได้กลายเป็นพ่อแน่มาแล้วคุณจักรคุณภูมิอะไรครับเนี่ยเรียกผมมามีเวลาพิเศษอะไรหรือเปล่าครับให้มาสารภาพบาปสารภาพบาปสารภาพบาปอะไรครับท่านทูตก็บาปที่ไปก่อกวนพี่เพชรกับคุณฟ้าจนเขาต้องตามไปง้อกันถึงที่เชียงใหม่นี่ไงผมกวนที่ไหนครับผมตั้งใจช่วยเขา2คนมากกว่าโอ้ยไม่ทราบว่าช่วยยังไงให้ยุ่งกว่าเดิมครับเนี่ยคุณภูมิโอ้โหคุณภูมินี่ผมตั้งใจดีนะครับทำคุณบูชาโทษแท้ๆเลยเอานะยังไงก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเอาทำไมล่ะมีเรื่องอะไรอีกผมไม่รู้จะเริ่มเล่ายังไงดีครับที่คุณฟ้าเขาทำงานที่ JT เพราะต้องการจะแก้แค้นจุฑาเทพพี่ๆว่าเราควรบอกคุณพ่อคุณลุงกันไหมครับพี่เพชรเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นถ้ายังไม่บอกผู้ใหญ่ก็น่าจะมีเหตุผลอยู่พี่เห็นด้วยกับคุณฉับนะการจะสื่อสารเรื่องทั้งหมดนี้ให้ผู้ใหญ่ฟังเนี่ย
น่าจะต้องรอบคอบมากๆพี่เพชรคงเตรียมการไว้หมดแล้วนี่พวกเราอุตส่าห์ตามหาตัวแทบตายสุดท้ายมาเจอง่ายๆแบบนี้เลยเหรอครบกันแล้วฮาร์ลีย์นี่ไอเสือคิดว่าจะปิดพวกเราเหรอมันไม่ง่ายหรอกพวกเราก็มีสายของพวกเราเหมือนกันทำไมวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยมีเรื่องขนาดเนี้ยใครจะไปอยู่เฉยๆได้ล่ะงงนะเนี่ยจู่ๆจะแต่งงานกับพรชิวาไม่ใช่ชิวันรีบๆอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยถ้ารอบนี้ยังนิ่งๆเก๊กๆอยู่แบบนี้อีกเนี่ยคุณภูธเนศผีบสรุปจริงๆนะครับแล้วสรุปมันยังไงเป็นรักสามเศร้าระหว่างคุณสรุปชิวันแล้วก็ชิวาอะไรแบบนั้นเหรออืมไม่ใช่สามครับพรชิวันได้รักผมไม่ได้สนใจผมด้วยเดี๋ยวนะแปลว่าคุณสรุตไม่ใช่พ่อของลูกพรชีวาไม่ใช่ครับแต่เคยบอกกับพรชีวาไว้ว่าจะเป็นพ่อของเด็กให้ทีนี้คุณทวดคงดีใจเพราะท่านเคยจับคู่ผมกับพรชีวาไม่ต้องแต่งเลยเดี๋ยวพี่คุยกับคุณทวดให้เองไม่ต้องหรอกครับปล่อยให้เป็นแบบนี้แหละดีแล้วเฮ้ยชีวันเขาปฏิเสธผมเขากลัวการผูกมัดกลัวจนขึ้นสมองเลยล่ะแต่ผมรู้สึกว่าน้องมีใจให้ผมอยู่ใครออกไปเลยกำลังยุ่งอยู่ชีวันค่ะงั้นเดี๋ยวหนูมาใหม่นะคะเฮ้ยไม่วันนี้มีอะไรก็พูดไม่ได้เลยชีวันหยุดก่อนนี่มีอะไรก็พูดมาได้เลยเดี๋ยวสิชีวันเธอทำอาหารเก่งมากถูกใจพวกเราทุกคนนะถ้าอย่างคุณสรุปเนี่ยชอบกินอะไรหล่นปูเค็มค่ะแล้วพี่ล่ะชอบกินอะไรไม่ทราบสิคะอ้าวทำไมจำของคุณสรุปได้แต่จำของพี่ไม่ได้อะเออแล้วอย่างพี่อ่ะพี่ชอบกินอะไรพี่พูดทะเลติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่แน่ใจสิคะโอ้คุณชาติน้องไม่รักผมอ่ะโอ้ช่วยด้วยคุณชาติแล้วของโปรดพี่ล่ะคะไม่ทราบค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้จำไม่ได้ชีวันก็ไม่รักพี่เหมือนกันโอ้ยไม่เป็นไรนะพี่พวกพี่ก็ไปขอความรักจากเมียพวกพี่สิคะมายุ่งอะไรกับหนูอืมนั่นสิแล้วพี่ล่ะตอนเด็กชีวันเล่นกับพี่บ่อยสุดเลยนะต้องจำได้สิไข่เจียวหรือแกงส้มไม่ใช่ทั้งคู่ชีวันไม่รักผมอะพี่สรุปมานี่มามาหาพี่มาพี่เจียมเขาทะเลาะกับลูกสะใภ้เขาลั่นวังเลยเขาอะไม่ชอบลูกสะใภ้คนนี้เขาอะอยากได้อีกคนแต่ว่าเด็กมันรักกันพี่เจียมก็เข้าไปขวางทีนี้ลูกสะใภ้ก็ไม่ยอมยืนชี้หน้าด่ากันเสือกเรื่องของเด็กๆลูกสะใภ้เขาด่าพี่เจียมแบบนี้ครับตกนรกขัดขวางความรักของคนอื่นอันนี้ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันครับอีน้ำบ่ำหนาแกไม่อยู่ส่วนแกอย่าแตกกันแล้วมึง